เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิตูซีมูวี่แฟนเครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรายการรีวิวลวกๆ้วฮะโดยวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวหนังเก็บตกนะฮะของสัปดาห์การฉายที่24สิงหาครับประกอบด้วยเรื่อง t ี e น a ตมิวแทนนินจาเ t u r ์เท m มิวแทนเมเฮมนะครับนินจาเต่ากลัวหนกายพันเรื่องคอบเว็บนะฮะกอกกไม่ใช่อสทีนะกะอกกอ,อเรียกผีแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับกับหนังเรื่องซิมู l ลนโลกล่างล่าง โลกโลกล่างโลก ร่างเสมือนครับก็เรียกได้ว,ว่า3เรื่อง3แนวกันอีกแล้วครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็มาเริ่มกับทินเนตมิวแทนนินจาเทอร์เทลก่อนละกันครับสำหรับทินเนตมิวแทนนินจาเทอร์เทิลมิวแทนเมเฮมเนี่ยเป็นเรื่องราวของเต่าครับนินจาเต่านั่นแหละนะฮะที่ครั้งนี้เนี่ยเขาต้องต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างที่มันเกี่ยวกับการกลายพันธุ์นะครับชื่อก็บอกอยู่มิวแทนเมเฮมนะครับก็กรหนกลายพันธุ์ที่มันจะมีความกลายพันธุ์ขนาดไหนและเรื่องราวเนี่ยมันจะจบยังไงก็ต้องไปติดตามในทินเนตมิวแทน Turtle, Newton, May พูดตามตรงคือเรื่องย่อเนี่ยไม่รู้จะเล่าอะไรครับถ้าพูดนิดนึงเนี่ยสปอร์เลยนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นการตีความนินจาเต่าใหม่อีกแบบหนึ่งและกันนะฮะก็เป็นอนิเมชั่นเรื่องนึงที่ผมว่าสนุกดีนะมันมีความเป็นแบบอนิเมชั่นเด็กครับทำให้บางอย่างเนี่ยด้วยความที่เราโตแล้วนะเราอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายไปหน่อยแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าดีนะฮะสนุกดีนะครับสิ่งที่นินจาเต่าภาคนี้เนี่ยมีความโดดเด่นจากภาคอื่นคือเรื่องของงานภาพค,ครับงานภาพเนี่ยเรียกได้ว่ามีสไตล์คล้ายๆกับสไปเดอร์ ert, แมนอะคอดด มีความจัดจ้านมากกว่ามีความเป็นแบบคอมิกบุ๊กหนังสือเด็กมากกว่าสไปเดอร์แมนนะครับคือสไปเดอร์แมนเนี่ยเราจะอิงจากแบบเหมือนคอมิกเลยการ์ตูนสไปเดอร์แมนเลยเช่นกันครับนินจาต่างก็จะมีความคล้ายๆแบบนั้นอยู่แต่ว่ามันเหมือนแบบหนังสือภาพมากกว่าแล้วก็ในภาคน,นี้เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ถูกตีความใหม่ในเรื่องของการกลายพันธุ์จัดกลายพันธุ์ที่จะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปดูเองนะครับแต่ผมค่อนข้างชอบการตีความใหม่อันนี้พอสมควรเพราะว่า มันทาให้เรื่องราวเนี่ยมันดูมีอะไรมากขึ้นมันดูมีแบบนจา j าวแอน and Family ระดับหนึ่งนะฮะเออแล้วก็แก่นสารของเรื่องเนี่ยจริง,รงๆไม่ได้เข้มข้นครับแต่ว่าพอถึงจังหวะเนี่ยผมว่ามันขยี้ได้ดีครับต้นเรื่องเนี่ยมันจะค่อยๆปูมาปูมาเรื่อยๆนะครับแต่พอถึงจังหวะที่มันต้องขยี้เนี่ยในช่วงองค์สา,าเ,เนี่ยคือแบบผมน้ําตาไหลได้เลยนะครับมันมีการพูดถึงเรื่องของคุณค่าในตัวเองคุณค่าของแต่ละคนเรื่องของการถูกยอมรับเรื่องของความเท่าเทียมการมองเห็นสิ่งที่มันแตกต่างกันในบริบททททีี่่่เเเายมกันนซึงประด็ ค่อนข้างสากลครับแล้วก็มีหลายอย่างที่สอนเด็กได้สอนผู้ใหญ่ได้แต่นั่นแหละครับอย่างที่บอกว่ามันมีความเป็นหนังเด็กอยู่ทําให้บางทีเนี่ยประเด็นมันไม่ได้ถูกขับดันไปเข้มข้นพอเทียบเทกับพิซซ่าย่างเรื่องโซที่ผมชอบมากๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือประเด็นมันเข้มข้นมากครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ลดทอนความเป็นแบบการ์ตูนเด็กลงเยอะพอสมควรนะแต่ถ้าถามว่าเรื่องนี้แย่ไหมไม่แย่ครับมันสนุกแล้วมันแบบเป็นหนังเด็กกับคุณสนุกดูง่ายได้ข้อคิดนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าผมไม่ชอบตรงไหนก็อย่างแรกก็ประเด็นนัว เรื่องเนี่ยองหนึ่งองสองผมว่ามันย้วยนะฮะเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะเป็นการแบบค่อยๆปูตัวละครนินจาเต่าใหม่อีกรอบซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีบุคลิกของมันที่แตกต่างกันนะครับแลวภาคนี้เนี่ยมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับมันก็เลยมีการปูเข้ามาอีกซึ่งตัวหนังเนี่ยก็สามารถใส่บุคลิกพวกนี้ให้กับตัวละครใหม่ได้ค่อนข้างน่าสนใจคือแต่ละตัวมันจะมีความเป็นแบบสกิลของตัวเองอะไรประมาณนี้เออซึ่งผมว่าทําได้ดีฮะแต่ว่านั่นแหละครับมันเปื่อยไปหน่อยคือมันแบบเล่าไปเรื่อย ตบมุกโบ๊ะโบ๊ะเหมือนคุณดูแบบซิทคอมอะ่ะแล้วมันจะมีความแบบพยายามดึงดราม่าแบบพ่อลูกก็คือตัวละครของหนูที่เป็นแบบคนเลี้ยงดูเต่ามาแล้วก็ตัวละครของเต่าเด็กวัยรุ่นที่กําลังแบบมีไฟอกถูกยอมรับอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวละครคนที่ใส่เข้ามาในหนังเรื่องนี้ผมว่าค่อนข้างโอเคนะฮะมันไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้น่ารำคาญเท่าไหร่แต่ว่ามันมีการตอบย้ําประเด็นบางอย่างแล้วก็เป็นจุดจุดหนึ่งของปมในหนังเรื่องนี้มันพูดถึงเรื่องการเอาชนะใจตัวเองอะไรประมาณนี้เออต้องลองไปดูเองครับอีกอย่างหน,นึ่ง พูดไปเกี่ยวกับนินจาเต่าคือมันมีการยั่วล้อกับ p o ค culture ที่โคตรสนุกเลยครับคือหนังเนี่ยมันมีการหยิบแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่มาเซลล์หยิบหนังดังๆมาเซลหยิบเพลงมาเซลคือเรียกได้ว่าคาทิคสิตเนี่ยน่าจะแพงอยู่นะฮะในการคัมิโอในหนังเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับนินจาเต่านะเป็นหนังเรื่องงที่ผมว่าเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีครับเหมาะกับก,การแบบไปอยู่ทั้งครอบครัว ดูแบบรีแลกดูกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นหนังที่คุณดูแบบไม่ต้องคิดอะไรฮะเป็นเพลินไปเลยนะครับปล่อยจอยก็ได้มีจอยก็ได้นะครับคือเป็นหนังเรื่องที่ดูรีแลกนะฮะแนะนานะครับสาหรับทีเน็ตมิวแทนนินจาเทอร์เทลมิวแทนเมเฮมนินจาเต่ากลาบหุ่นกายพันเจ็ดจุเต็มสิจากทางเราครับมาต่อกันกับเรื่องต่อมาครับเป็นแบบหนังสยองขวัญกันบ้างกับหนังเรื่องคอบเว็บก็บ๊กก็๊กคะ เรียกผีครับเรื่องนี้เขาเชิญไปดูรอบสื่อครับแต่มันชนก็เลยไม่ได้ไปนะครับเพราะอภยรัก์มงคลด้วยนะครับก็ไปดูรอบธรรมดามานะเรียกได้ว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยค่อนข้างคาดหวงังพอสมควรเพราะว่าตัวอย่างมันเป็นหนังแบบฟิลเหมือนไซโคเฮเล,ลอร์เป็นหนังจิตวิทยาณระดับหนึ่งแล้วก็มีการเล่นกับเรื่องของพ่อแม่เด็กผมเลยคาดหวังดรามา่าว่ามันต้องเข้มข้นมากแน่แต่ว่าหนังจริงมัน ไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวไปพูดในรีวิวนะครับมันพูดถึงเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอยู่ในบ้านกับพ่อแม่แต่ว่าเหมือนกับว่ากลางคืนเนี่ยเวลาเขานอนอเขาได้ยินเสียงเคาะแบบตึงต้งตึงต้งตึ้งที่กําแพงเหมือนกับว่ามันจะอีด้านของกําแพงแต่ว่าพอเขาไปดูอีกด้านเนี่ยมันคือของพ่อกับแม่เขาครับแล้วพ่อกับแม่เขาเนี่ยหลับอยู่แล้วไอเสียงเคาะในกําแพงเนี่ย มันก็ขอความช่วยเหลือเขาครับแล้วยิ่งเด็กชายเนี่ยพยายามจะช่วยเหลือเสียงในกําแพงมากเท่าไหร่พ่อแม่ของเขาเนี่ยก็ดูว่าจะไม่พอใจกับเรื่องนี้ครับซึ่งตัวเด็กเนี่ยก็สับสนนะครับแล้วก็พยายามทําบางสิ่งบางอย่างโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่านั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลครับก็คอบเว็บเนี่ยเป็นหนังที่ผมว่าเป็นหนังที่เกือบดีละมันเป็นเหมือนแบบมิกซ์ของหนังสยองขวัญหลายๆเรื่องที่เราได้ดูแล้วรู้สึกว่ามันแบบเจ๋ง มายำๆรวมกันนะ่ะเหมือนแบบอิดผสมบาบเบรเรียนผสมกับนู่นนี่นั่นโน่นที่แบบเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ซึ่งถามว่ามันดีไหมถ้ามันคมกันนิดนึงมันจะดีครับองค์สุดท้ายของหนังเนี่ยโคตรสนุกนะครับว่าต้นต้นเรื่องเนี่ยแม่งแบบอีหยางวะพอสมควรคือหนังเนี่ยมันปูมาได้ค่อนข้างน่าลำคาญนะฮะคือมันจะพยายามปั่นหัวคนดูว่าตกลงแล้วใครกันแน่ที่พูดความจริงพ่อแม่ หรือว่าไอสิ่งที่อยู่ในกําแพงหนังเนี่ยก็จะค่อยๆให้เราแบบเห็นบางอย่างไปพร้อมกับตัวละครเด็กนะครับค่อยๆให้เราเรียนรู้บางสิ่งไปพร้อมกับตัวละครเด็กแล้วก็หนังเนี่ยมันจะปั่นหัวเราไปเรื่อยๆว่าตกลงแล้วใครเป็นแบบคนร้ายอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันแย่ไหมมันก็ไม่แย่ครับมันก็พอดูได้แต่ว่าผมแค่รู้สึกว่ามันอีหย่างวะเยอะอ่ะอย่างเช่นมันจะมีวัตถุดิบหลายอย่างครับที่หนังเนี่ยสามารถหยิบไปใช้ได้ดีมากอย่างเช่นเรื่องของพระเอกที่ยูดีก็มีการซึมซับความรุนแรงแล้วก็มาใช้กับเพื่อออนเรื่งงข บางสิ่งบางอย่างในกําแพงแต่ว่ามันเล่าจังหวะไม่ดีนะฮะช่วงแรกทําให้ผมรู้สึกว่ามันแบบฮะอะไรนะมึงแบบเล่าอย่างเงี้เหรอแล้วหลายอย่างแม่งตามสูตรจัดด้วยความที่มันมีความเหมือนกับหนังหลายเรื่องอย่างที่กล่าวไปอะแบบบาเบเรียนแบบอิดอย่างเงี้ยแล้วหลายเรื่องคือดูแล้วแบบเอออิสต้เอกหรือเปล่านะครับทําให้ปัญหามันคือแม่งเดาง่ายมากๆจนถึงตอนจบเราก็แบบโอเคโอเคจุดพีคเนี่ยเดาไม่ยาก แต่พีคมากไหมก็ไม่แม่งพีคเหมือนหนังเรื่องนึงเลยแต่จะไม่พูดแล้วกันแต่คือแบบครีเชครีเช,เชอะคุณทำให้ผมรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็เรื่องอย่างแบบจิตวิทยาที่ต้น,ต,นต้นเรื่องมันเล่นมาได้ดีมากตอนท้ายมันก็โยนทิ้งไปเลยนะครับเพื่อแบบมันเป็นการไล่ระดับที่ว่ามันมันดีกว่านี้ได้อะเออได้ความที่จังหวงจังหวะแล้ววิธีการเล่ามันประหลาดประหลาดนิดนึงอะ่ะทำให้หนังมันแบบยังไม่ได้ perfect ขนาดนั้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ดูได้ครับโดยเฉพาะช่วงท้ายเนี่ยผมว่าแม่งมันชิบหายนะครับชอบไอ้นี่ดีไซน์ของบางสิ่งถึงกำแพงเหมือนกันนะเออมันทําออกมาได้ค่อนข้างแบบน่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับถึงแม้ว่าผมจะรู้สึกว่ามันมีม,มากพอสมควรก็ตามคือหนังเรื่องนี้เนี่ยผมดูไปขำไปอะรู้สึกว่าบางสิ่งแล้วดูแล้วแบบอะไรของมึงวะอะไรประมาณเนี้ยพอสมควรเลยแล้วคือปัญหาหนึ่งของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมืดครับมืดแบบมืดชิบหายอะมันจะมืดไปไหนอะ คือหนังผีมันมืดเข้าใจครับแต่ว่าหลายครั้งที่บางสิ่งบางอย่างไม่ออกมาเออผมอยากเห็นเว้ยผมต้องนั่งพิมพเพื่อแม่งมองมันอ่ะแล้วจังหวะจำสแก์ของหนังก็คือแบบเชี่ยมันเชี่ยคือมันไม่ได้แย่เขาหสับสผมไม่ได้แย่แต่แค่มันไม่ดีพอเออเข้าใจไหมอย่างที่บอกครับมันเป็นหนังที่เหมือนกับเป็นฮิวเวอร์มิก์อ่ะเป็นแบบรวมฮิตป๊อปเฟรนด์ออฟฮิวเอร์แล้วก็มายัดรวมกันในหนังเรื่องเดียวอ่ะแล้วก็ถูกต้องในสูตรสำเร็จที่แบบทั่วไปอ่ะทำให้มันขาดความสดใหม่มากๆอ่ะนอกจาก การยำออกมาแล้วอะ่ะแม่งก็เหมือนแบบเป็นหนังหยิบยืมจากเรื่องนู้นมาใช้เรื่องนี้มาใช้มาผส,สมรวมๆกันเป็นหนังเรื่องนึงใส่ดีไซน์ของบางสิ่งที่มีความแตกต่างเข้าไปหน่อยแล้วก็ใส่จังหวะแบบไซโคเฮอร์เรอร์เข้าไปแต่ด้วยความที่จังหวะการเล่ามันประหลาดชิบหายแล้วก็มีความตะกุตะกักในหลายช่วงทําให้ไซโคเฮอร์เรอร์เนี่ยมันไม่สุดครับก็เลยเป็นหนังที่ผมว่ามันน่าเสียดายดมากเรื่องหนึง่งคือถ้าใครอยากดูหนังผีแบบไม่ต้องคิดมากเนี่ย ดูก็ได้ครับเพราะว่ามันดูไม่ยากะเออแล้วปัญหายอย่างของหนังนะฮะมันจบเฮียมากมันตัดจบได้เฮียมากนะครับถามว่ามันมันแย่ขนาดนั้นไหมมันมันก็แบบคือกูไม่เข้าใจว,าว่ามึงต้องการให้กูรู้สึกยังไงตอนจบเหมือนเป็นการจบที่แบบขู่ให้กลัวแล้วก็จากไปครับถ้าใครดูนั้นน่าจะเข้าใจนะซึ่งผมว่ามันสามารถจบได้ดีกว่านี้ในหลายแง่ถ้าคุณต้องการพรีเซนต์ความสะพึงที่แบบตามติดอะไรเงี้ย มันก็มีวิธีการเล่าที่มันดีกว่านี้ไม่ใช่แบบขู่ให้กลัวแหน่น้ากลัวไหมแหน่ากลัวไหมแล้วก็ตัดจบนะครับก็ถือว่าเป็นหนังผีที่ถ้าใครอยากดูหนังผีแบบไม่ต้องคิดมากดูเพลินๆอ,อยากหาหนังผีด้วยไม่มีหนังผีอยู่เลยช่วงนี้เงาหงอยไปดูได้ครับเพลินเอาสบายฮะแล้วแต่คุณนะฮะตังคุณไม่ใช่ตังผมนะครับแต่ว่าถ้าอยากแนะนําหนังผีที่ดีๆสักเรื่องนึงเนี่ยรอวันที่ส1นะครับรอบพิเศษ t a l k to me เชียร์โคตรด,ดีไปดูเลยครับและสาหรับคบเว็บกอกกอกเคาะเรียกผีครับเต็ม10 จากทางเราครับดำเนินมาถึงเรื่องสุดท้ายครับกับหนังเรื่อง s i m ูเล n t โลกร่างเสมือนเป็นหนังที่แบบโอ้ยอันนี้เปนอะไรกันคืออยากสปอยมากสปอยดีปะวะเดี๋ยวมินีรีวิวให้ก่อนแล้วกันแล้วก็จะขยี้แบบเละเลยนะฮะเป็นหนังที่แบบพูดถึงเรื่องราวของกูต้องเกิดตัวอย่างดูอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับคือจะให้อธิบายยังไงให้มันไม่สปอยก่อนถ้าใครอยากดูอะเธอแตกต่าง This robot has a different purpose. Ah. ดูตัวอย่างจบแล้วเดี๋ยวจะพูดเรื่องย่อให้ฟังนะครับันเป็นเรื่องราวของโลกในอนาคตอันไกลนะครับที่หุ่นยนต์เนี่ยถูกสร้างออกมาเพื่อรับใช้คนโดยบริษัทใหญ่ซึ่งเรื่องของเรื่องคืออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยหุ่นยนต์มันก็เกิดขัดข้องขึ้นมาแม่งเริ่มมีการคิดเหมือนคนพยายามจะไม่รับคําสั่งบางอย่างคือหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมีกฎ4ข้อนะครับห้ามทำร้ายมนุษย์ห้ามปรับแต่งตัวเองห้ามไวชุป,ปห้อห้ามข,ของมันอะมนแม่งแบบเบี้ยวๆบียวอ่ะเรื่องของเรื่องคือ คุณยนเนี่ยมันเริ่มไม่ทำตามกฎแล้วมันเหมือนจะมีคนอยู่เบื้องหลังสรุปแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยต้องไปติดตามในหนังเรื่องซิมูแลนโลกล่างเสมือนครับรีวิวแบบสั้นๆเลยนะครับเป็นหนังไซไฟพยายามจะแอคชั่นที่พยายามจะเล่าปรัชญาเรื่องของมนุษย์กับ AI ความเท่าเทียมอิสระจิตนงเสรีบาๆๆแต่ว่า ประเด็นพวกนี้เนี่ยแม่งคนเล่นเยอะครับ after อย่างเอยเบ l d e Runner 2042 AI อย่างงี้ i โร b o t เนี่ยแล้วเป็นไงครับประเด็นแม่งช้ำหมดแล้วครับแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ย แม่งก็หยิบประเด็นเนี้ยมาเล่าในแบบไหนรู้ไหมครับอย่าง after Young อยางนะผมชอบมากเพราะมันเป็นการ Dean, กเล่าในสเกลของโลกที่ความเท่าเทียมเนี่ยเป็นเรื่องปกติมนุษย์แม่งอยู่ร่วมกับน์ไฮบริดอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์หุ่นยนต์เป็นเหมือนแบบสมาชิกครอบครัวกลับกันรครับเรื่องเนียแม่งเล่าเหมือนแบบไอโรบอทอ่ะคือแบบแม่งเชยชิบหายอ่หนังที่ทาออกมาหลังไอโรบอทแม่งก็เชยสวัสดกันหมดแล้วอะ่ะเรื่องเฮียนี่ยก็ยังทําอยู่ครับพยายามจะมีเรื่องของความรักพยายามจะมีเรื่องของความเท่าเทียมจิตสํานึกวิญญาณปัญญาอ่อนครับปัญญาอ่อนเบวครินเบ้อเฮ มันเล่าได้หน้าเบื่อมากหน้าเบื่อแบบผมจะหลับผมหาหวบ่อยมากพอรมานสังขารชิบหายกับหนังเรื่องนี้นะครับแล้วคือแบบว่ามึงแบบโอ้มีหลายอย่างที่ใส่เข้ามาทําไมก็ไม่รู้พยายาจะเล่าตัวละครประมาณสามตัวละครไปพร้อมๆกันทั้งที่แค่ตัวละครเดียวมันยังคุ้มไม่อยู่เลยครับท่านผู้เจริญพยายาจะใส่ปมหลังให้ตัวละครมันมีแรงขับเคลื่อนแต่มั่ก็เอาตัวละครมาตายงงๆแล้วใส่ไปทำเฮี้ยอะไรมีนักแสดงแบบซิมูรหลีวอย่างเงี้ยแจงวัทิงตันนะครับแต่ละคน เอลลิสเอามาฆ่าครับการแสดงก็ประหลาดชิบหายครับไม่รู้ว่ากำกับยังไงนะครับก็เป็นว่าเป็นหนังที่ผมเกลียดที้ยุเรื่องในปีนี้เลยนะครับแมแบบเสียเวลาชีวิตนะครับแล้วก็แบบโอ้เชีย่ยถ้าใครอยากลองเนี่ยแนะนําครับท้าลองเลยแล้วมาคุยกันนะครับคือแบบโอ้เป่งสุดๆแห่งปีจริงเรื่องนี้นะครับแบบไปอยู่เคียงคู่กับฮัมหมาเลยนะฮะแล้วก็คะแนนที่เราจะให้เนี่ยสำหรับซิมบูแลนโลกล่างเสมือนเนี่ยผมให้คะแนนไปที่หุ่นเต็ม10นะครับถ้าอยากรู้ว่ามันหุ่นยังไงเนี่ย ไปดูเองนะครับก็ต่อไปนี้เนี่ยขอขยี้หน่อยแล้วกันนะครับเป็นสปอยนะครับมาพูดถึงพาที่แบบส้นตีและพุดงง่ายๆกันก่อนก็คือเรื่องของงานภาพ CG ตนนรีประกอบนดนนทีประกอบนี่คือสต็อกทั่วไปครับ Epic Upbeat Instrument No Copyright แล้วเอามาใส่ในหนงเรื่องนี้ CG นะครับหลายช็อตคือ PNG ใส่ใน p r e m i e r p o แล้วก็ใส่ t e x t เจอใส่ noise แล้วก็ใส่ใมันหมุนนะครับแบบ basic 3D เข้าไปแล้วก็ไปนใส่นยอดตึกนะครับ CG เนี่ยขุนพันแม่งดีกว่าครับขุนพันสามแม่งดีกว่าแบบเยอะเยอะมากๆนะฮะแล้วก็แม่งเป็นการ s e ตติ้งลรกอนาคตที่แบบงานภาพครับงานภาพคือไม่มีอะไรให้พูดอะ่ะมันก็แบบมาตรฐานไม่โดดเด่นเฉยด้วยซ้ำนะครับ หลายซีนคือไข่ทําไมและหลายซีนเนี่ยคือวางบล็อกกิ้งตลกชิบหายนะครับเช่นมันจะมีซีนหนึ่งที่ตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยแม่งโดนยิงปางตายนะครับแม่งคานไปแบบหลบหลังกล่องแล้วแม่งก็ถ่ายไกลๆแบบหลังกล่องให้เพืนเห็นตัวละครหยุดอยู่ยมุมนี้เน้ตัวละครอีกตัวก็ค่อยๆเดินมาจากมุมนี้แบบมันดูตลกมากในแบบหลายซีนที่แบบมันดีไซน์เข้ามานะฮะคือแบบเลืใส่มาทําไมนะครับแล้วก็มาพูดถึงที่แบบน่าขยี้กันมากๆนะครับมันเป็นหนังที่แบบ ไม่มีอะไรเลยเว้ยคือมีดีไซน์หุ่นตัวหนึ่งที่ผมคาามากมันเป็นดีไซน์หุ่นรุ่นใหม่เว้ยคนเป็นแบบหุ่นแม่บ้านแล้วแบบมันจะเป็นเหมือนเอาคนอะมายืนเป็นโฮโลแกรมเว้ยแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นสีเว้ยข้างบนมันเป็นสีขาวข้างล่างมันเป็นสีแดงแล้วแม่งก็ใสช่ชุดแบบญี่ปุ่นแม่งเหมือนแบบหุ่นแม่บ้านเจอิชาแต่หน้ามึงอะแม่งประหลาดชิบหายแล้วใครแม่งจะเอาแบบหุ่นยนต์มาทาสีเว้ยไอสัตว์แล้วคือสีเนี้ยแม่งเหมือนธงอินโดนีเซียแม่งไม่เหมือ,น,อน,มนญี่ปุ่นนนน่่่ไอ้เหียยแแลวนนววุตต์แบบบาางัม เหมือนคนใส่ชุดยางนะครับดีไซน์คุณยนต์ในหนังเรื่องนี้นอกจากเชยๆแล้วเนี่ยแม่งยังแบบอย่างด้วยนะครับโดยเฉพาะมันจะมีซิ่งนึงที่แบบตัวละครมันต้องสามารถเปิดถุ่นยนต์ได้แม่งอน,นุจิ้มหูแ <c oughs> มันก็เปิดอกแบบเป็นแบบออกมาไอ้เชี่ยผมผมบอกผมขำอ่าบอกอีตรงเนี้ยไม่เท่าไรหร่หรออีอีเนี้ยดีไล้ำโลกครับ มีทายนำโลกมากถ้นาน้ำเข้าหูนี่คือมึงเครื่องเสียเลยปะแล้วก็หนังเนี่ยเล่าประมาณสามซับพลอตนะฮะซับพลอตแรกเป็นเรื่องราวของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเมียเขาเนี่ยเป็นศิลปินครับแล้วผัวเนี่ยประสบวันเหตุตายแล้วก่อนตายเนี่ยทั้งสองคนแบบซื้อหุ่นยนต์เอาไว้แล้วก็เหมือนกับว่าถ่ายเทความทรงจำของตัวเองอะไปไว้ในหุ่นยนต์ทุกวันเผื่อว่าวันหนึ่งทั้งสองคนนี้ตาย จะปลุกหุ่นยนต์พวกนี้ขึ้นมาใช้ชีวิตต่อให้ความรักของพวกเขาเนี่ยมันคงอยู่ช่วน,นี้รันครับปูไว้ก่อนเดี๋ยวมาเล่าต่อตัวที่2ครับเรียกได้ว,ว่าเป็นซีมูริวแล้วกันเออตัวซีมูริวนั่นแหละเขาเป็น AI แต่ว่าในหนังจะลอกแล้วว่าเป็นคนที่พยายามจะปลดปล่อยหุ่นยนต์จากโค้ดที่มันกดทับคําสั่งแบบที่ไม่ให้หุ่นยนต์แม่ทําอะไรตามอิสระภาพตัวเองอะปลดปล่อยในการไปเอาข้อมูลขององ,องค์กรที่เป็นแบบบริษัทยยใหญ่มาแล้วก็พยายามจะแฮ็กเข้าไปในหลายๆที่มีปมเรื่องแบบตัวตละครเ,เ,เนี้ยตกหลุม มีร่างโคลนมีอะไรของมันอะแล้วคือแม่งซีวิลิ่วเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่อีซมวิลิ่วหนึ่งสร้างขึ้นมาโดยอีซมวิลิ่วคนเนี้ยเป็นวิศวกรของบริษัทยักษ์ใหญ่แหละแต่ว่าโดนบริษัทไล่ออกเพราะว่าตัวเองไม่เห็นด้วยกับการแบบเพิ่มมาตรการอะไรแล้วเขาอยากเพิ่มมาตรการที่ทำให้หุ่นยนต์เนี่ยมันมีความรัดกลุมมากยิ่งขึ้นแต่บริษัทเนี่ยไม่เห็นด้วยไม่ก็เลยอยากลดปล่อยหุ่นยนต์เังนั้นก็เลยสร้างหุ่นยนต์ตัวเองขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละ นะฮะอย่างที่บอกมันพยายามเอาหุ่นยนต์ตัวนี้ไปปลดปล่อยหุ่นยนต์ตัวอื่นนะครับโดยการแฮ็กเข้าระบบอะไรก็ตามแล้วซิมวิลิวที่เป็นคนเนี่ยเหมือนจะมีปมโดยการตกหลุมรักกับหุ่นยนต์ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกๆครับที่เขาเนี่ยปลดล็อกความเป็นแบบอิสระให้นะฮะแล้วก็แบบเอากับหุ่นนะฮะคนหุ่นนะครับตัวละครต่อมาครับตัวละครของแซลวัทิงตันฮะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทนี้ที่ต้องตามหาหุ่นยนต์ที่มันแบบแตกแถวเเรรืืื่่อออองงงขค คุณยนต์ตัวที่แบบซิมบูลิวเคยมีซอมติงด้วยเนี่ยมันหมดอายุการใช้งานแต่ว่าสัญญาณย,ยังอยู่แล้วมันแบบหายไป3ปีอะแล้วเขาก็ไปตามเจอที่อพาร์ยเมนต์อพาร์ยเม้นหนึ่งครับซึ่งก็จะแบบสาวเราเรื่องไปก็พบว่าเออซิมบูลิวแม่งอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยก็เลยต้องไปตามล่าซิมบูลิวนะครับเรากลักบมาเล่าที่เรื่องของพาร์ทความรักกันก่อนดีกว่าทีดแรกพระเอกเนี่ยมันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหุ่นยนต์เว้ยจนแบบนางเอกเหมือนแบบคำใจไม่ได้ก็เลยปลุกหุ่นยนต์พระเอกขึ้นมาเป็นผัวแต่ว่าทุกครั้งที่พพรระเเเเอออกูดถึงงื่งงเเุุ่บัตติหนีย ไม่ยังเหมือนรีเซ็ตสมองแล้วกลับไปนอนใหม่อะไรเงี้ยซึ่งแม่งทีแรกผมนึกว่าเป็นหนังวนลูปแต่ปรากฏว่ามึงไม่รู้จะเล่าแบบไหนนะครับก็เลยเหมือนแบบใช้พูดสเตจซ้ำบ่อยๆนะฮะแล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพอหลังๆเนี่ยที่มันรู้ว่าตัวเองเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมซิรีส์มันอยูเนี่ย มาปลอมตัวเป็นช่างซ่อมอะไรเงี้ยมาตรวจเช็คสภาพหุ่นให้แล้วก็บอกว่าถ้าคุณอยากปิดระบบอ่ะนางเอกมันอยากปิดระบบพระเอกเพราะมันอยากลืมให้เอาพระเอกไปฝากไว้ที่บ้านมันได้นะครับเป็นเหมือนอาพาร์ตเมนต์แบบโรงแรมอะไรเงี้ยยังไงเจ้าหน้าที่รักก็ตามไม่เจอเพราะว่าการที่เอาแบบคองจําคนไปใส่ในหุ่นยนต์เนี่ยมันผิดกฎหมายนางเอกเนี่ยอ,อาจจะโดนแบบเด้งเสียงงาเลยนางเอกก็เลยตัดสินใจอ่ะเอาไปให้ก็ได้ครับแล้วมันจะมีซีนหนึ่งที่ผมฮามาก,มากๆคือเหมือนว่าหลังจากที่ไอ้พระเอกอะ่ะมันถูกปลดล็อกโดยชิมมี่อยู่แล้วอะมันม มาเจอกันในห้องนี้แล้วก็แบบมีซัมติงกันกำลังจะเอากันนั่นเองบอกไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเธอไม่ใช่เขาฉันรู้สึกนอกใจผัวตัวเองฉันทําไม่ได้จริงแล้วก็ไปสิ้นต่อมาครับนั่งเอกไปขายงานนะฮะแล้วก็แบบเจอกับเพื่อนร่วมงานสุดสนิทสนมนะครับกลับมาที่บ้านกําลังจะกลับไปจกึบกๆึบกึบกันในบ้านนะครับแต่พระเอกเนี่ยในร่างหุ่นยนต์แม่งมานั่งรออยู่หน้าบ้านพร้อมกับดอกไม้นะครับคือผมแม่งแบบผมขำเลยว่าคือแบบไปดื่มวายด้วยกันสักหน่อยไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็แม่งก็เจอพระเอกคือแบบพระเอกคงแบบคิด เอากูไม่ได้แล้ว,แล,วแล้วอันนี้คืออะไรฮะคืออะไรไอ้เหี้ยมึงมึงงั่วมึงมึงเบอดเนี่ยมึงหุน่นแล้วแบบมึงรู้สึกว่ามันไม่คุ้นเคยใช่ไหมล่ะกูรู้ว่าถึงถึงกูจะเป็นหุ่นอะถึงกูจะแก่แล้วไอสัตว์ถึงกูจะแก่แล้วไอ,วอเหี้ยแต่กูยังคุยเข่งอะ คุยเฉงอ่ะผมคิดว่าพระเอกน่าจะแบบฟิลนั้นเลยว่าอ้แบบใช่ไหมกูแม่งโคตรควินเลยเว้ยแต่แล้วหลังจากนั้นก็นะครับพระเอกกับนางเอกก็เหมือนทะเลาะกันอะไรประมาณเนี้ยคุณไม่ต้องมาแล้วนะนางเอกก็พยายามปิดระบบพระเอกเรื่องนี้วิธีการปิดหุ่นยนต์คือการพูดว่า shut down ปิดระบบผมดูกภาพใครนะฮะแม่งโคตรควินเลยภาพใครปิดระบบพร,นะร,ร,ระบบพเอกมันก็เดินปิดไม่ได้นั่เอง ปิดไปได้เชียก็อะไรขึ้นผมถูกปลดล็อกไปอีกขั้นหนึ่งแล้วยังไงล่ะหลังจากนั้นนะฮะเอกก็แบบไปใช้ชีวิตอยู่ที่โรงแรมตามปกติเป็นคนอมทุกนะฮะแล้วก็สวิตไปเล่าเรื่องชิมุหลิวก่อนละกันก็คือจริงๆเนี่ยหนังมันตัดสลับ3ซับพลอตครับแต่ว่าผมเล่าแยกมันจะได้แบบรู้เรื่องง่ายๆนะฮะแล้วคือแม่งก็แบบเป็นหนังที่ตัวละครของแซมวพอติงตันเนี่ยพยายามไล่ล่าชิมุลิว ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสอบหาเบาะแสไปจับเมียซิมบหลิวมาที่เป็นหุ่นยนต์มาชักไซไล่ความหาไม่เจอบ้าๆต่างๆน,น,นะสุดท้ายแล้วคือซิมบหลิวเนี่ยมันก็แฮ็กสําเร็จแหละแล้วก็พยายามจะปล่อยโค้ดปลดล็อกหุ่นยนต์เนี่ยภายใน5ชั่วโมงแซมพัดเตันเนี่ยแม่งก็รู้มันก็เลยตามมานะครับที่อพาร์ตเมนต์ของซิมบหลิวซึ่งเป็นที่ที่พระเอกอยู่ด้วยซิมบหลิวก็เลยให้พระเอกเนี่ยพาซิมบหลิวเนี่ยไปที่ไกลๆก็คือพวกเขาเนี่ยก็ไปกััััันนนนที่่บบ้้้าาาาาาพพกกกกกกตตออออรรรรรขขงงงงะเเถ4ชวโมป็สค ให้ตัวะครพอไปถึงเนี่ยซิววิลิ่วแม่งก็แบบแฮกจนเสร็จอะแซมพลาติกด้านแม่งก็มาฮะพร้อมกับจะเอาปืนยิงซิววิลิ่วซิววิลิ่วก็ยกมือไปนะครับแล้วพระเอกแม่งก็เดินมาข้างๆแล้วก็เป็นฉากยิงปุ้งๆนะยิงท้องนะครับแล้วปรากฏว่าตอนนี้ก็เฉลยว่าซิววิลิ่วเป็นหุ่นยนต์นะครับอะไออกมาเป็นน้ำข้าวขาวนะครับแบบนคำอะ คำมอนอะคำมอนซิมบิลิอุสคัมอะคัมมิ่งนะฮะแซมเพนตินตันเนี่ยก็โดนยิงแบบโดนยิงท้องอู้แล้วก็ขานไปตามหิมะนะฮะพยายามวิ่งหนีพระเอกนะครับไปทำเฮียอะไรกันไม่รู้โคตรงงพระเอกแม่งหยิบปืนไล่ตามแซมเพนตินตันไปนะครับพวกมึงแคลอะไรกันมาก่อนผมต้องใส่มาเลยพวกม,มึงแคลอะไรกันมาคือแบบเรื่องนางเอกเอ่ะ ก็ไม่นี่แซมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับนางเอกเลยนี่มันมีฉากที่นางเอกโทรแจ้งแซมแต่มันก็ไม่เกี่ยวปะมันก็เมียมึงทำอ่ะเขาไม่ได้ทำเขาเค้ามาตามล่าซิมบหลิวไม่ได้มาตามล่ามึงด้วยซ้ำแล้วแม่งก็แบบสุดท้ายก็คือไปปล่อยให้แซมไิงต้านแม่งตายหายอยู่ในโรงรถงงๆอะไรก็ไม่รู้งงๆนะฮะเห็นแล้วเนี่ยซิมบหลิวก็บอกว่าเราสำเร็จแล้วซิมบหลิวแม่งก็แบบบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาหาก็คือเป็นซิมบหลิวที่แบบสร้างซิมบหลิวอีกทีนึงนะครับก็มาหาซิมบหลิวนนะคครรัับบบแแมมม่่งกก็าาาดโุณ สร้างมาปลดปล่อยเป็นอิสระบ้าๆเสร็จแล้วเรื่องของเรื่องก็คือเฮ่อก็กลับไปหาเมียฮะแล้วก็เจอมียเนี่ยกำลังว่ายน้ําอยู่แล้วเฮ่อก็เดินลงไปในสระว่ายน้ําชุนชุนชุนชุฮ่าๆแล้วก็แบบผมหาคุณแล้วที่รักอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วตอนจบเขาจบยังไงให้ทายนะฮะเฮ่อก็จับเมียตัวเองกดน้ําตายนะครับแล้วก็ไปปลดล็อกหุ่นยนต์ตัวที่มันแบบนางเอกอะที่มันบรรจุความทรงจำไว้เข้ามาคลองรักกับตัวเองชั่วนิรันนะฮะ พ็อตไซไฟชั้นเยี่ยมแบบ d e p Dark Fantasy ฮะผมได้บอกไงเรื่องนี้ยหุ่นเต็มสิบนะฮะหุ่นเต็มสิบนะครับคะแนนที่สมควรอย่างยิ่งนะฮะหุ่นเต็ม10ครับผมเล่าเนี่ยอาจจะสนุกเพราะว่าผมกวนส้นตีนนะฮะแต่อย่างที่บอกครับลองไปดูเองฮะลองไปดูเองลองไปดูเองเลยแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมหถึงเกียดมันนักหนาลองไปดูเองครับแล้วคุณจะพบว่านี่จะเป็นหนังที่ดีที่สุด ที่คุณเคยดูในชีวิตครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับรีวิวลวกในคลิปนี้ถ้าใครดูเรื่องไหนมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเรื่องไหนเนี้ยยังฉายอยู่นะครับถ้ามีเล่าก็ไปดูได้นะครับถ้าสนใจก็ไปดูนะครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี้ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี้ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองคครับและนี่ือ Si to Fanpage สวัสดีครับ